สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนกันอีกแล้วนะคะที่ช่องของเจนในวันนี้นะคะเจนเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าเย็นดึกจนถึงทุกโมงเช้าจนตกมันทั้งวันเลยนะคะตกไม่พอนะคะอากาศยังร้อนอยู่นะคะมันเลยทำให้เจนไม่สบายค่ะช่วงนี้ต้องพูดเลยว่าต้องขออภัยด้วยที่เสียงจะมันขึ้นๆลงๆแปลกๆนี่เพราะว่าเจนเป็นหวัดนะคะวันนี้นะคะเจนก็เลยทำลุคนี้ขึ้นมานะคะแต่งหน้าใสสวยนะคะเพื่อให้จากคนป่วยเนี่ยที่ป่วยจากฝนนะคะดูสดใสขึ้นมานะคะสวยไม่พอนะคะแถมยังสู้ฝนอีกต่างหากเพราะว่าทุกคนหน้าไหลเยิ้มกันไปหมดเลยทุกคนก็มาคอมเมนต์ถามเจนกันเยอะแยะเลยว่าทำยังไงดีนะคะให้แต่งหน้าติดทนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจนใช้นะคะไม่ว่าจะรองพื้นปากแก้มฝนเอ้ยปากแก้มขนคิ้วขนตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นทุกอย่างการฝนกันหมดเลยก็ถ้าเพื่อนอยากดูกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะคนป่วยนะวันนี้พูดอาจจะไม่ได้มีชีวิตชีวามากแต่ก็พยายามทำไปที่สุดแล้วค่ะไปดูกันเลยโอเควันนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่ผิวเลยดีกว่าคือวันนี้หน้าเจนอาจจะดูไม่ค่อยเต็มนิดนึงนะคือหน้าไม่ค่อยสบายเพราะว่าช่วงนี้โดนฝนโดนตากฝนตากแดดนะคะอากาศไม่ค่อยดีเลยก็เลยติดหวัดนะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นหวัดนิดนึงก็อาจจะพูดเสียงอุ้ยนะก็ต้องขออภัยด้วยอย่างที่ว่ากันนะคะวันนี้เราจะไปกระแทกฝนกันใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่ากลัวที่เราพื้นจะไหลย้อยไหลเยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยต้องใช้ไพรเมอร์ค่ะเพื่อปกป้องให้หน้าเราไม่มันไม่เป็นคราบไม่อะไรเกิดการเจอฝนอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้เจนต้องใช้นี่เลยค่ะเมอร์เลสก้านะคะเป็นไพรเมอร์นะคะตัวนี้นะคะก็บีบขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณนิดเดียวนะคะประมาณแค่นี้พอนะคะก็ทั่วหน้าละแต้ม5จุดนะคะคือไพรเมอร์เนี่ยมันจะทำให้ผิวนะคะสม่ำเสมอลงรองพื้นง่ายแล้วก็จะทำให้รองพื้นเนี่ยอยู่ล็อกตัวนะคะไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะไพรเมอร์นี่มีกลิ่นหอมด้วยนะจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะพอไพรเมอร์เซตตัวนะคะเจนก็จะมาเริ่มใช้เบสนะคะเป็นเบสสีค่ะนี่จะเป็นเบสสีออกชมพูนะคะเรียกว่า Lovely Shimmer Makeup Base มันจะเป็นเบสเพื่อปรับสภาพสีผิวนะคะนี่จะเป็นสีออกชมพูนะคะคือช่วงนี้หน้าเจนแบบคนป่วยหน้ามันซีดหน้าเหมือนคนเหลืองๆอ่ะก็เลยขอใช้เบสนะคะเพื่อปรับสภาพสีผิวให้มันสม่ำเสมอนะคะแล้วดูดีขึ้นมานิดนึงถึงชื่อมันจะเขียนว่า Lovely Shimmer Makeup Base นะคะแต่ว่าพอเจนทาลงบนผิวอะค่ะมันไม่ได้มีชิมเมอร์อะไรนะคือบางคนหน้ามันอาจจะแบบว่ามีชิมเมอร์กลัวนะคะกลัวหน้ามันแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมีชิมเมอร์มีเกล็ดมีกลิตเตอร์อะไรอย่างนั้นนะก็โอเคค่ะค่อนข้างโอเคพอใช้เสร็จเรียบร้อยนะคะพอทาทั่วหน้ารู้สึกว่าหน้าจะดูไบรท์ขึ้นมานิดนึงนะคะดูแบบไม่ได้ป่วยเลยอะไรอย่างงี้นะคะดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเจนก็จะใช้BB ครีมค่ะคือวันนี้เจนเลือกที่จะใช้ BB ครีมเพราะว่าวันนี้ไม่อยากให้มันหนักมากเกินไปถ้าเราใช้รองพื้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่ว่าเจอฝนแล้วมันจะเป็นคราบเพราะว่ามันมีความหนามี texture มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าใช้เป็น BB เนี่ยมันจะบางเบากว่านิดนึงค่ะก็เลยใช้ BB ของ Mariska นะคะสีที่เจนจะหยิบมาใช้นะคะก็คือสี soft beige นะคะเจนจะใช้มือเกลี่ยนะคะเพราะว่า BB เนี่ยใช้มือเกลี่ยแล้วมันจะรู้สึกเนียนกว่านะคะเนียนไปกับผิวกว่าที่จะใช้พวกแปรงการใช้มือลงรองพื้นหรือว่าลงบีบีหรือลงอะไรก็แล้วแต่มันจะดีกว่านะคะมันจะทำให้ติดผิวมากกว่าใช้พวกเรียกว่าอะไรใช้พวกพัฟหรือแปรงนะคะบริเวณไหนที่ต้องการปกปิดเพิ่มนะคะก็สามารถเอาบีบีเนี่ยไปบิวเพิ่มได้ไปทาตรงนั้นทับซับๆนะคะมันก็จะให้ความปกปิดมากขึ้นสีนี่โอเคเลยนะจะว่าบีบีส่วนใหญ่ชอบมีสีที่ขาวเกินหรือว่าแบบขนาดจะเป็นคนหน้าขาวนะใช้ BB ยังรู้สึกขาวเลยแต่อันนี้สีโอเคนะคะสีกลืนไปกับผิวเจนดีอ่ะชอบพอลง BB เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยสีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเจนเป็นคนไม่ได้ผิวดีขนาดนั้นต้องยอมรับนะคือเราเป็นคนผิวไม่ดีเราก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์แหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะใช้เหมือนเดิมค่ะนาสครีมี่คอนซีลเลอร์นะคะปกปิดบริเวณที่เป็นรอยสิวรอยแผลเป็นทั้งหลายนะคะคือยิ่งช่วงนี้ไม่สบายด้วยแหละพวกรอยสิวมันจะยิ่งชัดมันจะยิ่งแดงร่างกายอ่อนแอถูกทำลายนะผิวก็ทำลายบ่นอะไรวะเนี่ยคนป่วยให้อภัยด้วยพอยิ่งไม่สบายใต้ตามันก็จะยิ่งคล้ำเนาะมันจะเขียวๆก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะอันนี้เหนื่อยจริงอ่ะทำทุกอย่างลวกๆโอ้ยคลิปนี้จะจบไหมเนี่ยอาจจะแบบไอจนสำลักก่อนได้โอเคค่ะก็หน้าก็ดูเนียนขึ้นนะคะ
ดูเป็นคนสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยโอเคค่ะพอเจนลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเจนยังจะไม่ลงแป้งฝุ่นค่ะเพราะว่าเจนจะลงสีเบสของกลัดแก้มก่อนเพราะว่าถ้าเราทาฝุ่นไปเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดการหลุดได้เพราะเราจะไปกระแทกฝุ่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจนจะใช้ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นลิปสเตนนะคะเป็นลิปสติกนี่แหละเป็นลิปกลอสลิปสเตนของ Merlesca นะคะสี Orange Love ค่ะก็จะใช้อันนี้ก่อนนะคะแต้มตรงแก้มแทนพวกครีมนะคะคือมันก็ใช้แทนกันได้แหละเพราะว่ามันจะเป็น texture คล้ายๆกึ่งสเตนกึ่งครีมอะค่ะคือพวกนี้เนี่ยเราเอามาเป็นปัดแก้มนี้ก็ได้นะคะแค่ต้องเกลี่ยดีๆและอีกอย่างพวกลิปสติกมันติดทนด้วยไงพอมันติดทนเนี่ยอยู่แล้วว่าพอมันอยู่บนแก้มเรามันก็อยู่ได้โอเคดูแก้มสีชมแบบโอ้ยดูสุขภาพดีจากที่เมื่อกี้ไม่สบายนะคะโอเคค่ะพอเสร็จเรียบร้อยลงเบสเรียบร้อยนะคะเราจะมาลงฝุ่นกันค่ะฝุ่นวันนี้เราก็ใช้เหมือนกันค่ะเมลิสกาเลยว้ายซุ่มซ่ามวันนี้ไม่สบายจริงเมลิสกานะคะแป้งอัดแข็งนะคะแป้งผสมรองพื้นนะคะใช้พับอย่างเงี้ยกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้รองพื้นและพวกเบสพวกเนี้ยติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการปกปิดด้วยล็อกทุกอย่างไม่ให้ไหลเยิ้มนะเดี๋ยวไปเจอฝนกระแทกฝนแล้วแบบไหลนี่พังนะคะตอนที่เราจะเริ่มแต่งตากันนะคะจึงขอใช้พายเมอร์นิดนึงละกันนี่คือไอพายเมอร์ของ Urban Decay นะคะเกลี่ยทั่วเปลือกตาเลยค่ะในขณะที่เจนรอไอพายเมอร์เซตตัวอยู่นะคะจะไม่ทำให้เสียเวลาจะมาใช้ปัดแก้มก่อนค่ะปัดแก้มวันนี้จะใช้สี Sexy Chic นะคะจะเป็นสีออกโทนส้มนะคะคือวันนี้เราจะแต่งหน้าออกโทนส้มดีกว่าเพราะว่าเราจะไปสู้ฝนเนาะถ้าเราจะแต่งฟ้าไปอีกเนี่ยมันจะกลมกลืนเกินไปเราจะไปสู้ฝนสีคู่ตรงข้ามมันไปเลยมันมาเย็นเราไปร้อนนะคะวนนะคะทั่วเลยเอาสีทุกอย่างมาผสมกันนะปัดไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราใช้แบบสเตนไปแล้วมันก็จะค่อนข้างเห็นชัดอยู่แล้วนี่คือออนท็อปมานิดนึงนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเจนก็จะใช้สีส้มตรงกลางเนี้ยค่ะมาแต่งตานะคะวันนี้เราจะไปลุคแบบง่ายๆสบายๆนะคะไม่ได้หนักอะไรมากลุคคนป่วยอ่ะพูดตรงๆคนป่วยจะไปคัดเบ้าอะไรก็วายไม่วายนะคะคือเวลาเราจะไปเจอฝนเนี่ยแต่งเยอะมันยิ่งจะมีโอกาสไหลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเจนว่าแต่งน้อยๆแต่งใสๆดีกว่าเจนจะใช้นะคะสีตรงขาวๆตรงนี้นะคะมาทำหัวตานะคะโอเคค่ะพอเราใช้สีอ่อนนะคะตรงหัวตากับขนตาล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้สีชมพูนะคะตรงสีชมพูฝั่งสุดนี่เลยมันมี3สีใช่ไหมจะเอาสีชมพูฝั่งสุดนี่นะคะมาทาทางตานิดนึงนะคะให้มันไล่สีหน่อยนะไม่งั้นจะแบบธรรมดาไปถ้าเป็นสีส้มสีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดวงตาง่ายมากเลยคือวันนี้เจนคิดว่าเจนจะไม่กรีดตานะเพราะว่าถ้ากรีดตาอีกเนี่ยเจนกลัวว่ามันจะยิ่งไหลนะจริงๆใส่จริงๆใช้ได้นะเพราะว่าอายไลเนอร์เดี๋ยวนี้มันก็ทนน้ำทนเหงื่อมากนะคะมันก็ใช้ได้อยู่แล้วแต่วันนี้เจนอยากให้เป็นลุคใสๆไปเลยคือยิ่งใช้น้อยเจนเชื่อว่าใช้น้อยจะได้ไม่ต้องกังวลมากนะเดี๋ยวมันจะไหลใช่ไหมก็สู้ไม่ทาไปเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวขอแต่งขนตานะคะตานะคะวันนี้ใช้ปัดขนตาของ Royal นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาก็คือ Volume Extreme นะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเจนชอบมากเลยนะมันจะหวีขนตาให้มันไม่เป็นก้อนนะตาเสร็จแล้วเรามาขอเขียนคิ้วกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะคะเขียนคิ้วMerlesca เช่นเดียวกันเป็นสีน้ำตาลนะคะรุ่น Perfect Brown Pencil นะคะคือตัวนี้นะคะเจนชอบมากเลยเพราะว่ามันนะคะหัวเล็กนิดเดียวก็คือ 1.5 มิลเองก็คือเล็กมากนะดินสอเขียนคิ้วที่มันเป็นหัวเล็กเงี้ยค่ะมันจะคอนโทรลง่ายกว่าแล้วมันจะเขียนเส้นขนคิ้วได้เหมือนจริงกว่านะคะเจนเพิ่งค้นพบวิธีการเขียนคิ้วแบบใหม่คือปกติเวลาเจนเขียนคิ้วเจนชอบก้มอย่างเงี้ยแล้วเขียนใช่ไหมแล้วพอเงยหน้าออกมาเนี่ยทรงคิ้วมันจะไม่เหมือนนะมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เราแบบมองตรงกับก้มมันไม่เหมือนกันนะพอเราก้มคิ้วจะสวยกว่าพอเราเงยหน้าคิ้วไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนคิ้วต้องมองตรงเลยนะเขียนคิ้วแล้วมองตรงไปที่กระจกห้ามก้มหน้ามองตรงเลยคือปกติเจนชอบมองตัวเองในกระจกรถไงก็เลยแบบเอ้ยคิ้วสวยจังเลยเพราะว่ากระจกรถมันก็เป็นมุมเสยลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมองตรงๆเวลาถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยอ่ะก็เลยเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขียนคิ้วนี่อย่าก้มหน้าเขียนนะต้องมองตรงแล้วเขียนดินสออันนี้เขาจะมา2ด้านนะคะจะมีอีกฝั่งหนึ่งไปไว้ให้เกลี่ยได้เกลี่ยหัวคิ้วได้โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะจะใช้มาสคาร่าล็อกคิ้วนะคะเพราะว่าไอ้มาสคาร่าเนี่ยมันจะช่วยกันน้ำได้อีกระดับนึงนะกันน้ำกันเหงื่ออีกสเต็ปนึง
็จะปัดทวนนะคะแล้วก็ปัดขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเจนขอคอนทัวร์นิดนึงแล้วกันไม่คอนทัวร์จมูกไม่ได้จริงๆนะคะอันนี้นะคะจะใช้ Mariska นะคะ Mirro Pearl นะคะ Brush คือมันเป็นเขียนว่า Brush แต่จริงๆมันเป็นสีบรอนเซอร์นะคะมีสีฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นบรอนเซอร์แล้วฝั่งซ้ายจะเป็นไฮไลเตอร์นะคะก็เลยใช้ฝั่งนี้นะคะมาทำสั้นจมูกนะคะไม่มีจมูกไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวขอใช้แป้งใหญ่ๆนิดนึงนะคะจะคอนทัวร์กรอบหน้านะคะใช้นิดเดียวพอนะคะวันนี้เราไม่ได้จะเป็นลุคซัมเมอร์กลิวอะไรอย่างนั้นเราจะเอาแค่ว่าลบเมงลบเมงลบกามลบคางลบเหงียงอะไรอย่างนี้นะคะเอาแป้งอีกอันนึงนะคะแป้งแบบนี้นะคะจะมาไฮไลท์นะคะใช้ฝั่งสีสายเป็นฝั่งไฮไลท์นะคะไฮไลท์โนแก้มนิดนึงนะคะไฮไลท์สันจมูกนะคะจะได้จมูกโด่งนะคะจะว่ามันสวยกำลังใสสวยพอดีเลยนะอ๋อจะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวจะกลับไปใช้นะคะที่ตอนแรกเราใช้ไว้ทาแก้มนะคะจะเอาอันนี้นะคะสี Orange Love นะคะสีมันชัดมากอะแต่นิดเดียวก็พอนะคะแล้วใช้นุ๊กเกียสีชัดมากนะคะเดี๋ยวขอใช้ทิชชู่นะคะซับออกนิดนึงสีติดมากอะสีติดทนมากใช้นิดเดียวพอตัวฟินิชของมันนะคะไม่ได้เป็นฟินิชที่ไม่เหนียวอะจะว่าโอเคแบบมันไม่ใช่มันเหมือนสเตนมากกว่ากลอสอะถ้าเกิดเป็นเท็กเจอร์แบบกลอสอาจจะแบบแมต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 ปาดรำคาญใช่ไหมอันนี้เท็กเจอร์โอเคนะคะใช้ได้ชอบอะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคสวยสปริงนะคะไปกระแทกหน้าฝนกันนะคะก็จริงๆนะชอบมากเลยอ่ะคือตอนนี้หน้าเนียนมากตอนแรกนี่มาอย่างคนหน้าป่วยมากนะคะตอนนี้ผิวเนียนนะคะรู้สึกว่าแป้งพับนี่มันเนียนมากเลยอ่ะผิวเนียนนะคะสีปากก็จัดจ้านนะคะเอาไปกระแทกฝนกันให้สะใจกันไปเลยก็นะคะวันนี้เจนก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะและถ้าเกิดใครนะคะยังไม่ได้ subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะปุ่ม2ปุ่มนี้เลยนะคะเราจะได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะมันไม่อยู่ซ้ายก็อยู่ขวานี่แหละสักฝั่งนะคะตรงเนี้ยจุดตรงนี้นะคะมันจะเป็นโลโก้รูปเจอเจนนะคะก็กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็จะได้เจอกันทุกอาทิตย์แล้วก็อย่าเกิดลืมกดสมองไม่สบายกำลังปวดหัวนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กันเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันค่ะอาทิตย์ต่อไปค่ะบ๊ายบาย